มาถึงช่วงดีโชว์เคสนะครับอุปกรณ์ที่เราจะนำมารีวิววันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เริ่มฮิตมาตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วตอนนี้จะเห็นหลายๆคนเริ่มใส่อุปกรณ์ประเภทพกพาสะดวกแล้วก็สวมใส่สบายก็คือ wearable device กันมากขึ้นนะครับเพื่อเชื่อมต่อความสามารถของสมาร์ทโฟนให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้นวันนี้เรามี wearable device ในรูปแบบของนาฬิกาที่สามารถจะดูเวลาแล้วก็สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็ทำอะไรอย่างอื่นได้มากกว่าถ้ามาลงแอปพลิเคชันร่วมกับมือถือยิ่งจะทำอะไรได้เพิ่มมากขึ้นหลายๆอย่างนะครับจะเป็น wearable device รุ่นอะไรยี่ห้ออะไรเรามารู้จักกันให้มากขึ้นกับคุณช้างในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณช้างครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันพร้อมกับอุปกรณ์ที่ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยผมเห็นในท้องตลาดเดินตามท้องถนนไปที่ไหนมาไหนเนี่ยเห็นหลายคนเริ่มใส่อุปกรณ์แบบนี้เยอะแล้วนะครับใช่ครับคนเริ่มหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นอ๋อครับพวกนักวิ่งนักจ็อกกิ้งนะครับนักปั่นเดี๋ยวนี้ก็ใส่อุปกรณ์ที่ช่วยจับการเคลื่อนไหวแล้วก็อุปกรณ์ที่วัดการเต้นของหัวใจชีพจรไปด้วยผมว่าคนปกติเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเรารักสุขภาพเราก็สามารถเช็คการเต้นหัวใจของเราได้ตลอดเวลาครับแสดงว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ในการที่จะวิเคราะห์ใช่ไหมครับข้อมูลสถิติต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเทรนด์ยุคสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนยี่ห้อไหนก็แล้วแต่จะมีเทรนด์เรื่องของสุขภาพแทรกเข้ามาด้วยบางทีการพกพาโทรศัพท์มือถือเครื่องใหญ่ๆไปอาจจะดูไม่สะดวกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราทำกิจกรรมหลายๆอย่างนะอาจจะเหมาะกับการสวมใส่อุปกรณ์แบบนี้แหละวันนี้เป็นแบบ watch ใช่คุณช้างจะมาแนะนำอุปกรณ์อะไรแล้วก็ยี่ห้ออะไรครับวันนี้ผมมาแนะนำตัว Velograph เนี่ยเป็น wellness watch ครับถ้าหลายๆคนอาจจะรู้จักว่าเป็น smart watch แต่ผมขอเรียกเป็น wellness watch แล้วกันครับคืออะไรคือนาฬิกาที่ดูแลสุขภาพตัวเองอ๋อ wellness watch ใช่ใช่ตัว wellness watch เนี่ยตัวนี้เป็นของคนไทยอ๋อเหรอครับคนไทยใช่ครับเป็นของคนไทยแล้วก็เป็นคนไทยรายแรกหรือแบรนด์แรกเลยที่ได้ไปงานเปิดตัว CES ที่ลาสเวกัส CES 2014-2015ซึ่ง2014เนี่ยเขาได้รางวัลมาครับเดี๋ยวให้คุณช้างอธิบายหน่อยว่าในตัวกล่องนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเราอันบ็อกซิ่งออกมาแล้วมันจะมีอะไรบ้างตัวกล่องจริงแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีนาฬิกาอยู่ครับนะครับแล้วก็มีตัวอะไรมาให้บ้างเอ่ยแท่นชาร์จอันนี้คืออะไรฮะแท่นชาร์จเหรอเป็นแมกเนติกทำไมรูปร่างแปลกประหลาดอย่างนี้ก็คือจะเป็นแม่เหล็กอ๋อเหรอฮะแล้วชาร์จต้องทำยังไงครับชาร์จอ๋อเอานาฬิกาวางไว้บนอย่างนี้ใช่แล้วมันก็จะดูดเลยครับอ๋อครับแล้วก็เสียบไมโคร USB ตรงนี้แล้วก็เสียบสายชาร์จปกติสะดวกแล้วนะฮะแค่นั้นเองคือตัวนาฬิกานี่เราไม่ต้องไปเสียบอะไรใส่มันเลยใช่แล้วแค่วางไว้บนแท่นชาร์จแค่นี้เองสบายสะดวกตัวนี้ก็จะเป็นสายไมโคร USB ครับก็มีแถมมาให้ด้วยมีแถมมาให้ไม่บอกว่าตัวนี้ได้รางวัลการออกแบบมาจากงาน CES 2014เป็น Design Innovation and Engineering Award ครับก็คือเรามาดูด้านการออกแบบนะครับตัวนี้เป็นแซฟไฟร์กระจกแซฟไฟร์เหรอครับถูกครับแซฟไฟร์คริสตัลซึ่งหนามากครับโอ้ยดูนี่หนามากทนทานนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมครับครับมาดูที่สายนะครับสายเนี่ยตัวwellness watch จะมีอยู่3แบบเป็นสายหนังแบบนี้แหละมี2แบบครับมี2แบบแต่ว่ามี3สีตัวนี้เป็นสายสีดำแล้วก็สายสีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีสายนาโต้สำหรับการออกกำลังกายเพราะว่าตัวนี้สามารถป้องกันน้ำได้ประมาณ50เมตรอ๋อก็คือใส่อาบน้ำใส่ลงเล่นน้ำได้เลยใช่ครับแต่ไม่ใช่สายหนังนะครับสายหนังเป็นสายนาโต้อย่างอื่นก่อนเป็นสายนาโต้ก็จะเป็นผ้าใบอาจจะแห้งเร็วใช่ไหมฮะโดนน้ำแล้วแห้งเร็วก็จะมีปุ่ม2ปุ่มเป็นปุ่ม select กับปุ่มดาวนะครับมีแค่นี้เองปุ่มใช่ครับมีแค่ปุ่ม2ปุ่มเพื่อให้การใช้งานง่ายที่สุดง่ายที่สุดสำหรับคนใช้นะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นช่องสำหรับชาร์จก็วางไว้ที่แท่นปุ่มก็จะมีอินเทอร์เฟซสัมผัสกันนะครับมีตัวLED วัดฮาร์ดเรทก็เป็น3จุด มีข้างในก็จะมีตัววัดการเคลื่อนไหวก้าวแกนเพื่อความแม่นยำนาฬิกาตัวนี้ยังไงซะโหมดของนาฬิกาเป็นหน้าโฮมก็ยังมีความจำเป็นถูกไหมครับแต่นาฬิกาก็จะมีให้รูปแบบให้เลือกทั้งดิจิตอลทั้งอนาล็อกอันนี้มีรูปแบบให้เลือกก็คือเปลี่ยนหน้าได้เปลี่ยนหน้าได้นอกจากหน้านาฬิกาหลักๆแล้วมีหน้าอะไรอีกบ้างเป็น activity ก็นับสเต็ปเป็นปกตินับสเต็ป
ช้ง่ายๆครับกดปุ่มดาวในการเลือกโหมดนะครับอันนี้เป็น activity เข้าไปในหมวก select activity เนี่ยก็จะโชว์ว่าวันนี้เรามีการเคลื่อนไหวเท่าไหร่ครับมีการนิ่งพักไม่ได้เคลื่อนไหวเลย idle เนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วก็มีวัดแคลอรี่ซึ่งปกติของ wellness watch เนี่ยก็จะมีอยู่แล้วมีวัดเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นคำนวณออกมา average นะครับเป็น step ต่อไปก็จะเป็นโหมดวัดการเต้นหัวใจ3แกนถือว่ามีความแม่นยำสูงแล้วก็ตัวฟิตเนี่ยตัวนี้เป็นวัดความฟิตยังไงครับวัดอะไรได้บ้างเอ่ยมันจะบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยพร้อมเมื่อไหร่เราพร้อมหรือยังพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ของผมนี่อยู่ประมาณ 20% ครับแล้วก็จะเป็นฟิตเนสเอทตัวนี้จริงๆเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยแต่ผมไม่ค่อยอยากรู้นะเพราะว่ามันบอกว่าผมเนี่ยอายุอยู่ที่ประมาณ63ร่างกายผมเนี่ยมีอายุอยู่ที่ประมาณ63มันแสดงว่าเค้าก็เทียบอายุแก่มากคนที่แบบสมมุติว่าสภาพร่างกายนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในคนอายุเยอะขนาดนั้นเลยถูกต้องครับอันนี้วัดเป็นรายบุคคลได้เลยถูกต้องครับสำหรับคนที่ใช้ซึ่งเราจะมีการใส่ข้อมูลโปรไฟล์ในโทรศัพท์มือถือที่เราเชื่อมต่ออยู่แล้วอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่จับอัตราการเต้นของหัวใจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็จับอย่างอื่นได้ทั้งหมดเลยใช้วัดที่ประจรที่ประจรได้ด้วยใช่ครับตอนที่เราใส่นาฬิกาแล้วมันจะประมวลผลออกมาแล้วแจ้งเราทีนี้เรามาดูต่อไปตัวนี้อีกก็เป็นไฮไลท์ครับ listeners listeners เนี่ยมันเป็นตัววัดที่จะบอกเราว่าเรามีความเครียด อยู่ที่เท่าไหร่เหรอฮะวัดความเครียดได้ด้วยใช่ครับใช่ครับโอ้โหใช้เวลาประมาณ2นาทีในการวัดแล้วก็จะวัดออกมาว่าเนี่ยคุณเครียดนะคุณเครียดมากเลยนี่ผมลองวัดดูอ๋อเหรอฮะใช่เนี่ยครับมันมีให้ start test สำหรับวัดโดยเฉพาะอันนี้เป็นแม่ตรวจได้หลายอย่างมากพิเศษอีกอย่างนึงอ๋อครับซึ่งน่าสนใจมากครับปรากฏว่านาฬิกาเล็กๆแค่นี้นะครับสามารถวัดค่าสามารถอ่านค่าแล้วก็แสดงผลได้เยอะทีเดียวใช่เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแอปพลิเคชันกันมากดีกว่าถ้าเราจะใช้นาฬิกาให้เต็มประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยเราจะต้องลงแอปพลิเคชันร่วมด้วยใช่ไหมครับใช้ได้กับ OS อะไรบ้างทุก OS เลยครับทุก OS เลยทั้ง iOS นะครับทั้ง Android แล้วก็ Windows Phone อ๋อเหรอฮะ3ตัวเลยครับก็คือเข้าไปโหลดจะชื่อ Velograph ตัวไอคอนก็จะมีลักษณะสีดำๆขาวครับแล้วกดเข้าไปนะครับก็จะมีให้ตั้งโปรไฟล์ในพาร์ทของโปรไฟล์ user profile อันนี้อย่างที่ผมบอกว่าตั้งเป็น user profile ครับก็ตั้งเข้าไปตั้งเป็นผู้ชายอายุเท่าไรน้ำหนักเท่าไรส่วนสูงเท่าไรก็ตั้งเข้าไปตามที่เขามีช่องว่างนะครับให้เรากรอกไว้เราตั้งเป้าจะเดินวันละเท่าไหร่กี่ก้าวอย่างนี้นะครับมีทางเกณฑ์เอาไว้ว่าเราจะออกกำลังกายที่เท่าไรตั้งเสร็จแล้วทำยังไงต่อเอ่ยเสร็จแล้วก็เราจะมาทำการลิงก์ซิงกับนาฬิกานะครับใช่ครับทีนี้วิธีการเปิดนะครับนอกจากการเข้าไปเปิดบลูทูธใน setting แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกดปุ่มบนปุ่ม select ค้างไว้ครับบลูทูธก็จะเปิดอัตโนมัติก็จะเปิดบลูทูธตัวนี้ออกมาใช่ครับแล้วก็มาเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์มือถือแล้วก็ทำการแพร์กันครั้งแรกครับเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงข้อมูลก็จะมาแสดงที่ตัวของหน้าจอโทรศัพท์มือถือครับเอาล่ะข้อมูลจากนาฬิกาตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะปรากฏอยู่บนโทรศัพท์มือถือของเราเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น activity ครับเป็นสีเขียวเป็นแท่งกราฟขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าสีแดงลงมาก็แสดงว่าเอ๊ะเราออกกำลังกายน้อยไปหน่อยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่สีเขียวนี่แสดงว่าโอเคใช่ครับสีเขียวผ่านก็จะมีอะไรบ้างครับมี home มี activity ไปแล้วนะฮะนี่สีแดงไม่ค่อยดีเท่าไหร่สีแดงแสดงว่าสีแดงนี่ไม่ค่อยดีแล้วถูกต้องนะเราจะต้องฟิตมากขึ้นกว่านี้หน่อยค่อนข้างออกกำลังกายหน่อยที่ประจรจะได้เต้นหัวใจจะได้เต้นได้ดีหลอดเลือดจะได้สูบฉีดนะครับทีนี้เวลาเราจะเชื่อมโยงนาฬิกาเนี่ยครับกับโทรศัพท์ถ้าเกิดมีข้อความเข้ามี LINE เข้ามี Facebook เข้ามันสามารถที่จะแสดงผลผ่านทางนาฬิกาตัวนี้ได้ไหมไม่ครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้เป็นสมาร์ทวอทช์ที่เป็น Wellness Watch ดูแลสุขภาพคุณด้วยง่ายๆก็คือวิธีการของมันดูแลสุขภาพถูกต้องครับมีแค่2ปุ่มดูแลง่ายๆหน้าจอไม่ใช่ทัชสกรีนแต่สามารถดูในแสงได้ป้องกันน้ำได้50เมตรแล้วก็เป็นหน้าจอขาวดำเท่านั้นเองถูกต้องชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถอยู่ได้ประมาณ 5-7 วันอยู่ได้นานเพราะว่าอยู่ได้นานเป็นหน้าจอขาวดำแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะ
เรียกว่าไม่เปลืองแบตเตอรี่ไม่เปลืองแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่หมดนี่ก็ชาร์จสะดวกมากเลยนะฮะชาร์จง่ายมากในการวางแปะแค่นั้นเองโอ้โหนี่ก็คือข้อดีของนาฬิกาสมัยใหม่ผมว่ามันดูโมเดิร์นมากเวลาใส่อยู่ในข้อมือนะครับท่านผู้ชมดูหรูหรูหราไฮโซขึ้นมาทันทีแล้วก็ดูดีว่าโอ้เพื่อนต้องเข้ามาถามแน่เลยว่าโอ้นี่ใส่อะไรเนี่ยเพราะว่าวัสดุทำดีมากนะครับท่านผู้ชมมาเห็นตัวจริงน่าจะรู้ว่าโอ้โหงานประกอบนี่สุดยอดมากแล้วก็เป็นฝีมือคนไทยที่เราน่าจะให้การสนับสนุนทั้งการออกแบบการเลือกใช้วัสดุนี่ครับที่เป็นกระจกแซฟไฟร์แบบนี้ทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจจับการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่รักสุขภาพเนี่ยนาฬิกาตัวนี้จะช่วยได้อย่างแน่นอนราคาเท่าไหร่ครับขายยังไง11,990โอ้โหขอร้องโอ้โหทีหนึ่งด้วยกันเพราะว่าแพงเหมือนกันแพงเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราจะซื้อนาฬิกาแต่ละเรือนนั้นเราก็คิดแล้วคิดอีกนะโดยเฉพาะเรือนนี้เนี่ยหลักหมื่นขึ้นไปเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องลองเทียบดูเพราะว่ามีคุณประโยชน์เพิ่มมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยตัว Apple Watch กำลังจะออกมาใช่ครับซึ่งมันก็สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของหัวใจมันก็สามารถตรวจจับโมชั่นหรือว่าตรวจการออกกำลังกายอื่นๆได้คล้ายๆกันแต่ว่าข้อดีข้อเสียมันแตกต่างกันแน่นอนนะครับโดยเฉพาะตัวหน้าจอตัวนี้ที่สามารถดูได้ชัดในทุกสภาพแสงใช่ครับประหยัดพลังงานอยู่ได้นานหลายวันนะครับก็ต้องลองชั่งน้ำหนักดูแต่หลายคนบอกว่าดีไซน์มันก็แล้วแต่ความชอบด้วยหลายคนอาจจะชอบแบบว่าเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นกระจกแซฟไฟร์อะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าตัวของ Apple Watch ก็ยังไม่ได้ประกาศราคาออกมาอย่างชัดเจนไม่ทราบว่าราคาเมืองไทยนี่จะเท่าไหร่เหมือนกันนะครับอาจจะถูกกว่านี้อาจจะแพงกว่านี้ก็ได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่สำหรับตัวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับตอนนี้มีขายหรือยังมีแล้วมีแล้วเราเดินไปที่ไหนที่จะซื้อได้ครับไอสตูดิโอครับไอสตูดิโอโอ้โหนี่ผูกกับไอสตูดิโอโดยตรงเลยนะฮะแหมแต่ไม่แน่ใจว่า Apple Watch ออกมาแล้วตัวนี้จะกระเด็นออกตกไอสตูดิโอหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นคนละทาร์เก็ต Apple Watch ที่ออกมามาสนับสนุนการใช้งานของสมาร์ทดีไวซ์ถูกไหมฮะให้ง่ายขึ้นในการใช้แต่ตัวนี้เป็น wellness watch ก็คือดูแลสุขภาพอย่างเดียวฉันไม่สนใจอย่างอื่นไม่เสร็จจะเข้าฉันไม่รู้หนักๆเรื่องสุขภาพวิ่งไปไม่ต้องสนใจดูนาฬิกาอ้าวเตือนมาแล้วเพื่อนเรียกแล้วไม่ต้องสนใจหนักๆด้านการออกกำลังกายนี้จำเป็นแน่นอนวัดค่าอย่างเดียวท่านผู้ชมลองไปดูของจริงนะครับก็ลองไปจับดูตัวเวอร์ชันใหม่ลองไปสงสัยดูครับตัวเวอร์ชันใหม่ของเฟิร์มแวร์นี่จะวัดค่าการนอนหลับด้วยหลับดีหลับลึกหลับยาวขนาดไหนนี่ก็เป็นกราฟขึ้นมาให้ดูด้วยนะครับรออัปเดตกันโอ้โหแล้วก็รู้ว่าวันนี้ท่านผู้ชมนอนพอหรือเปล่านะฮะแล้วก็จะได้รู้ว่าท่านผู้ชมหลับลึกไปกี่ชั่วโมงตีสามขยับตัวกี่ทีนี่รู้หมดเลยนะฮะโอ้โหด้วยนาฬิกาอัจฉริยะอันนี้ครับก็ฝากไว้ท่านผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถไปดูของจริงแล้วก็ลองเลือกดูว่าเหมาะกับท่านผู้ชมหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะต้องเตรียมเงินหมื่นไปหน่อยนะ12,000มีทอน10บาทเท่านั้นเองต้องใจรักนะฮะต้องใจรักวันนี้ขอบคุณคุณช้างมากที่ให้ข้อมูลกับเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับหมดเวลาสำหรับรายการ Digital To Go แล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามแฟนเพจของเราได้โดยเข้าไปใน facebook.com และค้นหาคำว่า Digital To Go ครับรวมถึงติดตามเรื่องราวทางด้าน IT อัปเดตตลอดเวลากันได้ในเว็บไซต์ manager.co.th/cyberbit ครับวันนี้ผมแจ็ครณชาติและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ